สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วเราได้เข้าไปดูโค้ดของตัว player กันแล้วนะครับว่าตัว player เนี่ยโค้ดมันทำงานยังไงบ้างนะฮะหลักๆแล้วเราจะค้นพบเลยว่ามันจะมีตัว vehicle manager แล้วก็ตัว human manager นะครับในการที่จะคัดเลือกว่าจะเอาโมเดลอะไรมันใส่ให้กับตัว player ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัว player ที่อยู่ตรงตรงนี้เนี่ยนะครับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นโมเดลอะไรก็ได้นะครับเป็นโมเดลอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราเลือกคาแรคเตอร์เราจะเลือกตัวไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในการที่เหมาะอย่างยิ่งในการที่จะทำรีสกินเกมนะครับเวลาที่เราจะพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเราก็ให้มีตัวเพลเยอร์ตัวนึงเป็นดัมมี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะสามารถเอาแชร์เมจนะครับหรือเมจฟิลเตอร์ตัวอื่นมาใส่ได้มาเชื่อเดียวตัวอื่นมาเปลี่ยนได้ทันทีนะครับตัวนี้เหมือนตัวดัมมี่นั่นเองนะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้หลักๆแล้วคือเรากำลังจะพูดถึงว่าแล้วถ้าเราจะเอาโมเดลจากภายนอกใส่เพิ่มเข้ามาล่ะเราจะต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าตัวโมเดลจากภายนอกอย่างที่เรารู้กันก็คือตัวทั้งขนาดทั้งตัวทิศทางตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะเอามาแทนที่เนี่ยมันจะต้องปรับอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างที่เรารู้กันจากโค้ดเมื่อกี้เนี่ยในคลิปที่แล้วนะครับมันคือทุกอย่างมันจะอยู่ใน Vehicle Manager นะครับพวกรถทุกแบบจะอยู่ในตรงนี้หมดเลยนะครับในนี้ก็จะมีรถทั้งหมดให้เลือกทั้งหมด35คันนะครับ35คันงั้นสมมติเราลองคลิกไปที่คันหนึ่งนะครับเป็นคันที่31แล้วกันนะครับ Vehicle นะฮะเนี่ยครับ Vehicle Manager นะครับ31พอเราคลิกเข้าไปคันที่31นะครับก็จะค้นพบว่านี่คือรถนะครับรถของมันตัวนี้นะครับมาจากโมเดลที่ชื่อว่า Vehicle 31ตัวนี้นะครับ Vehicle 31ตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมุติเราอยากจะรีสกินนะครับแบบง่ายที่สุดเลยนะฮะก็จะเพียงแค่เอาเมทฟิลเตอร์นะครับเอาไปใส่ตรงนี้แทนนะครับวิธีการนะฮะเราลองดูนะครับสมมุติเราโหลดโมเดลเข้ามาละนะครับในที่นี้ผมเอาตัวนี้แล้วกันนี่นะฮะ Tool Ready นี่นะครับซึ่งเจ้าตัว Tool Ready เนี่ยก็จะค้นพบว่าเข้าไปเสร็จปั๊บมันก็จะมีตัวโมเดลนะครับนี่นะฮะจะเป็นตัวโมเดลนี่โมเดลนี้นะครับซึ่งในตัวโมเดลเนี่ยอันนี้มันจะเป็นไฟล์นี่ครับเป็นไฟล์โมเดล .dae นะครับบางตัวก็จะเป็น .fbx อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งข้างในมันก็จะมีตัวอวตารนะฮะซึ่งเอาไว้จัดการในส่วนกระดูกเคลื่อนที่ต่างๆแต่เนื่องจากเป็นรถมันก็เลยไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับแล้วก็มีตัวโมเดลนะครับมีตัวโมเดลแล้วก็ตัวรถตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีตัว material ภายนอกนะครับมาให้ด้วยนะครับก็มี material มานะครับทำให้รถ1คันนี่ก็มีหลายสีงั้นเข้าจริงๆไอ้ Tool Ready ตัวนี้มีรถแค่คันเดียวนะครับมีรถแค่คันเดียวตัวนี้แค่นั้นเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจากเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเราอยากจะรีสกินง่ายเลยโอเคเรามีโมเดลแล้วนะครับโมเดลภายนอกแล้วนะครับเราก็ไปหาให้เจอว่าไอ้ตัวไหนที่มันจัดการด้านโมเดลนะครับซึ่งเราจะค้นพบว่ามันก็จะเป็นไอ้ตัว Vehicle Manager นะครับหลังที่เราเข้าไปเล่นโค้ดตัว Player นะครับจนเจอหรือไปอ่าน Document นะครับไปอ่าน Documentโอเคนะครับ Vehicle 31ตัวนี้นะครับเราก็จะจัดการไปตัวโมเดลเราตัวนี้คันหนึ่งนี้นะครับแล้วก็ลากเอาไปใส่นี่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่ามันจำเป็นจะต้องมี material ด้วยนะครับเปลี่ยนสีไปด้วยเราก็คลิกเข้าไปที่ material นะครับตรงนี้แล้วก็แน่นอนกลับไปที่ไอ้ตัว31เมื่อกี้ไหนละหายากจริงอยู่ในคาแรคเตอร์โอเคนี่นะครับ material นะก็เดี๋ยวเอา material ไปใส่ material คือวัสดุนะครับในวัสดุมันก็จะมีโซเชเดอร์แล้วก็ตัวเท็กเจอร์นี่นะครับ
โอเคเรียบร้อย Vehicle 31ของเรานะครับได้เปลี่ยนโมเดลไปแล้วนะครับเป็นโมเดลรถแทนนะครับเป็นโมเดลรถแทนแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนะครับสมมุติเรากด Play ตัวโมเดลที่เราใส่เข้ามาเนี่ยตัวสัดส่วนมันจะต่างกันนะครับมันจะต่างกันกับตัวโมเดลเดิมนะครับเพราะว่าแต่ละคนปั้นโมเดลก็ใช้สัดส่วนที่แตกต่างกันไปนะครับโอเคนะครับมาละซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราคลิกไปที่ตัวรถเราจะค้นพบว่ามีรถให้เลือกมากมายนะครับแล้วรถที่เราใส่เข้ามาตัวล่าสุดก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับตัวนี้จะสังเกตว่าสัดส่วนมันเป็นไงครับสัดส่วนมันไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันนะครับ เดี๋ยวติ๊กเป็นฟรีไปก่อนนะครับในรถ Vehicle 31ตัวนี้เนี่ยจะมี Character Script อยู่นะครับซึ่งเอาไว้กำหนดราคาเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะติ๊กให้มันเป็นฟรีไปได้นะครับในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นอีกทางหนึ่งถ้าสมมุติเรามีรถภายนอกเราต้องการที่จะเพิ่มนะครับเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้แล้วก็ค่อยแอดสคริปต์คาแรคเตอร์เข้าไปลักษณะนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองกดเล่นดูอีกทีเนี่ยครับพอเราติ๊กเป็นฟรีครับได้มาละเนี่ยนะครับลองกดเล่นดูนะครับจะสังเกตว่าทั้งตำแหน่งทั้งอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเพี้ยนไปเลยนะครับทั้งตัวรถต่างๆนี่เพี้ยนไปหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมุติเราไปปรับเองนะครับไปปรับเองให้มันตรงกับตัวรถเราเนี่ยก็คือไปปรับไอ้ตัวเพลเยอร์ตัวเนี้ยครับเนี่ยฮะปรับตัวเพลเยอร์ตัวเนี้ยมันก็จะส่งผลให้มันอาจจะใช้ได้เฉพาะรถคันนี้แต่รถคันอื่นๆที่มีมาก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้แหละฮะก็เลยเป็นปัญหาว่าเราไม่ควรปรับในเกมนี้ควรจะไปปรับที่ตัวโมเดลเลยดีกว่านะครับเพื่อให้โมเดลทุกอย่างมันออกมาไปในทิศทางเดียวกันนะครับกับโมเดลที่อยู่ภายในเกมนะครับเอาโมเดลรีสกินมาปรับนะครับให้มันตรงกับภายในเกมมากที่สุดนะครับของออริจินอลมากที่สุดซึ่งวิธีการปรับนะครับเราก็หาโปรแกรม 3D แพ็กเกจสักตัวนึงนะครับในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเป็นมายาก็แล้วกันนะครับหรือจะหาตัวอื่นก็ได้นะครับโฟก็คล้ายๆกันนะครับโฟคล้ายๆกันนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลบตัวอื่นทิ้งไปก่อนโอเคลบหมดแล้วนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาโมเดลนะครับรถ31อันนี้31เลือกจากมายาเลยแล้วกันโอ้ยกันอืดมากนะครับโอเคเราไปซาร์ลิงซันต้านะโมเดลนะครับไปที่ Vehicle คันที่31นี่นะครับลองลากใส่เข้ามาดูก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลคันที่31นะครับซึ่งเมื่อเราปรับตำแหน่งทุกอย่างให้ไปที่00สเกล1 1 1
ันนี้ก็คือลดขนาดจริงๆของมันนะครับเป็นตามนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาของเดิมของตัวใหม่นะครับโมเดลภายนอกมาใช้งานดูซิ to ready นะครับเมื่อกี้ชื่อว่าค่า1นี่นะฮะค่า1ลากค่า1มาโอเคจะสังเกตว่าตัวคาร์1เนี่ยมันหันหน้าไปคนละทางนะครับนี่คือทิศทางไปข้างหน้าใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับแล้วก็สเกลดีฟอลต์มันปรับมาเป็น 0.1 นี่เราปรับให้มันเป็นเท่ากันให้หมดเลยโอเคจะสังเกตว่าถ้าสเกลปกติของมันเป็นไงฮะมีขนาดใหญ่กว่าเจ้าตัวนี้แบบคนละเรื่องเลยเนาะลากมันมาใกล้ๆหน่อยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องปรับนะฮะเราก็จำเป็นจะต้องโอเคสเกลให้มันเล็กลงหน่อยแล้วกัน 0.25 อ่ะขนาดเริ่มใกล้เคียงกันนะครับมีความใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้เป็นตัว channel box นะครับตามในโปรแกรมอื่นก็คล้ายๆกันนะฮะเราเปิด channel box ขึ้นมานะครับแล้วก็ทิศทางที่เราต้องการนั่นคือให้มันหันมานะฮะเราก็จะ rotate แกน y หน่อยโอเคมาข้างหน้าละนี่นะครับมาข้างหน้าลักษณะนี้นะครับแล้วก็จากที่เราเห็นภายในเกมเมื่อกี้นี้เนี่ยตัวรถมันจะตกลงไปใช่ไหมครับเราก็ดึงมันขึ้นมาหน่อยขนาดนี้โอเคนี่หน้ารถเนาะน่าจะหน้าล้นนะครับก็จะได้แบบนี้ละนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือเราต้องบอกว่าจุดเนี้ยคือจุดออริจินนะครับออริจินอลของตัวโมเดลนี้นะครับโดยการใช้ไปที่ mesh นะครับedit meshอยู่ไหนเนาะmodify นะครับไปที่ modify นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับ freeze transform นี่นะฮะ freeze transform ก็กดไปเลย freeze โป๊ะสังเกตตัวนี้จะกลายเป็น0หมดเลยนะครับ0 0หมดเลย scale 1ทุกอย่างหมดเลยให้รู้ว่านี่คือขนาด original นะครับกลายนี้เป็นขนาด original แทนของเดิมไปแล้วนะครับโอเคพอได้ตัวนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเราก็จัดการส่งไปที่ unity ได้เลยกดตรงนี้นะครับ send to unity แล้วก็เลือก selection เพราะเรา select ตัวคันนี้อยู่นะครับจริงๆมันมี Set Unity Project นะว่าให้อยู่ที่ไหนนะครับอันนี้เราเอาแบบรวดเร็วเลยนะครับเดี๋ยวไปเลือกเองว่ามันอยู่ที่ไหนตอนที่เราส่งไปเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เซตไว้มันก็จะไปอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ตัว Standard Project นะครับอันนี้เราต้องกลับไปก่อนเรียบร้อยแล้วก็ตั้งชื่อที่ต้องการนะครับในที่นี้ตั้งชื่อค่า2แล้วกันเนี่ยนะครับแล้วก็ export selection ได้เลย
นะครับลักษณะนี้ส่วนค่า setting อะไรก็ใช้ค่า default มันได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราเซ็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองกลับไปดูที่ตัว unity นะครับตัว unity จะเริ่มทำการ import โมเดลใหม่เข้ามานะครับลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวหน้าตาใหม่กันนิดนึงมาแล้วนี่นะครับค่า2นี่นะครับนี่คือตัวค่า2นะครับซึ่งถ้าเราคลิกที่ตัวรถเนี่ยมันก็จะมีพวก import setting ต่างๆที่จะใส่เข้ามานะครับทั้งที่มันปรับได้แน่ๆคือปรับขนาดถ้าขนาดไม่ตรงเราอยากปรับอีกเราก็ปรับตัวเลขนี้ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปกด apply ตรงนี้นะครับขนาดมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้โดยที่เราไม่ต้องไปปรับภายในเกมนะครับปรับที่ตัวโมเดลเลยโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่แทนของเดิมดีกว่านะครับก็คือตัว vehicle 3S ตัวนี้นะครับนี่นะครับค่า2เรานะฮะป๊อปนี่แมทริกซ์นะงานแมทริกซ์ไปเลยเรียบร้อยแทนของเดิมแล้วนะฮะตัวแมทริกซ์ก็เอาค่า3เหมือนเดิมนี่แหละนะครับลองกดเพลย์ดูสิ่งที่เราเจอนะครับมันกลายเป็นว่าขนาดของตัวเพลเยอร์นี่มันเล็กมากเล็กขนาดนี้เลยนะฮะคือถ้ามันเล็กขนาดนี้เลยเนี่ยมีปัญหาละนะครับเราก็จัดการไปที่ตัวรถอีกครั้งนะครับนี้นะฮะเราปรับ scale factor นะครับให้ขึ้นมาเป็นสัก10ดูนะฮะมาดูว่าขนาดมันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าตรงนี้แหละฮะไอเรื่อง scaling ต่างๆพวกนี้เนี่ยของตัว unity กับตัวมายาเองมันก็ไม่ได้เท่ากันนะครับโอเคลดรอยเนาะเนี่ยนะครับลดรอยแล้วก็ยังคันเล็กอยู่ใหญ่ไปก็ยังใหญ่ไปเนาะโอเคกำลังดีนะครับกดเล่นดูก็จะสังเกตเห็นว่าคราวนี้รถมันตรงละนะครับมันหันไปถูกทิศทางละนะครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันไปเราไม่เห็นตัวซันต้าเนาะนะซันต้ามันไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันซันต้าไปไหนนะครับซันต้านี่เราปิดมันไว้นี่โผล่มาละซันต้านี่นะครับตรงนี้เราก็ปรับได้ถ้าไม่อยากให้มีซันต้าเราก็ออกได้นะครับนะนี่อันนี้ก็จะเป็นวิธีในการรีสกินแบบง่ายๆนะครับของไอ้ตัวนี้เองคือไปแก้ที่ตัวเมทฟิลเตอร์เลยนะครับแต่ปัญหาก็คือเราต้องไปนั่งปรับขนาดจากภายนอกหน่อยนะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างของตัวโค้ดเนี่ยมันทำขึ้นมาทั้งตำแหน่งของตัวดัมมี่เพลเยอร์เนี่ยมันเซตไว้หมดแล้วว่าต้องเป็นประมาณนี้นะครับเราก็เลยจำเป็นต้องปรับตัวโมเดลของเราเนี่ยให้มันเข้ากันด้วยนะครับเข้ากับตัวโมเดลเก่าด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้โปรแกรมมายาช่วยในการปรับได้นะครับในลักษณะนี้ส่วน environment อื่นเดี๋ยวเราก็จะมานั่งดูกันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งทั้งง่ายๆเลยอาจจะรีสกินง่ายสุดคือเราไปกลับที่ mesh filter เหมือนเดิมนั่นเองนะครับปรับที่ mesh filter เหมือนเดิมนะครับเซตขนาดภายนอกแล้วก็ไปรีสกินแทนได้เลยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้พวกเมนูอะไรต่างๆพวกนี้ก็ลากขึ้นลงได้เดี๋ยวกล่าวถึงอีกทีละกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับให้เห็นภาพก่อนว่าถ้าปกติเกมรีสกินที่มันค่อนข้างดีๆมันจะออกมาเป็นลักษณะเนี้ยนะครับก็คือมีตัวเพลเยอร์ที่เป็นดัมมี่อยู่นะครับแล้วเพลเยอร์ที่เป็นดัมมี่เนี่ยมันก็จะคอยไปเลือกตัวโมเดลต่างๆนะครับจากตัว Vehicle Manager Human Manager หรือตัว Model Manager ต่างๆนะครับซึ่งเราต้องเข้าไปดูใน Manager พวกนั้นนะครับแล้วก็จัดการเลือก Prefab ที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ดึง
ตัว Polygon นะครับหรือตัว Mesh เนี่ยเอาไปใส่แทนของเดิมนะครับก็จะรีสกินง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าต้องเสียเวลาปรับนิดนึงนะครับโดยการที่พยายามหาโมเดลออริจินอลเนี่ยไปพยายามปรับสัดส่วนนะครับดูมันเองไปทางไหนนะครับในมายากับโมเดลใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับ scale factor ตอน import เข้ามาด้วยนะครับก็พอจะช่วยได้โอเคครับ